เดี๋ยววันนี้เราจะมาส่งลูกยางพร้อมหัวแหนบนะครับให้กับลูกค้าที่มีช่วงเด้งเหลือเยอะๆนะครับซึ่งหมายความว่าลูกยางเนี่ยมันสูง2นิ้วเนี่ยมันสูงไม่พอเราก็สามารถที่จะใช้ก้อนแหนบนะครับเอาไปหนุนลูกยางได้อีกเพื่อจะให้ลูกยางมันสูงขึ้นนะครับซึ่งลูกยางที่สูงกว่า2นิ้วเนี่ยมันหายากที่มันเป็นผ้าใบเหนียวๆแบบนี้นะเราจำเป็นที่จะต้องหนุนลูกยางให้สูงก็คือเราใช้ก้อนแหนบนี่แหละครับนะฮะผมก็มีก้อนแหนบแล้วก็สามารถที่จะเอาไปหนุนลูกยางได้ให้มันสูงขึ้นได้นะครับแต่เราต้องใช้น็อตยาวนะน็อตยาวก็คือยาวแบบนี้ลองใส่ดูทีนี้ว่าน็อตมันก็จะเหลือหน่อยนึงยาวกว่าไหมยาวกว่าลดหนึ่งลองเอาตัวนี้ออกมาดูดิมันยาวแค่ไหนหาน็อตที่ยาวๆใส่มีมันมียาวกว่านี้พี่ซื้อมาลองไปดูเก็บไว้แถวนั้นแหละเราก็เลือกน็อตที่มันยาวนะครับอาจจะยาว5นิ้วก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปสอนลูกยางแบบนี้จะได้น็อตขันได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีช่วงเด้งเยอะนะครับถ้ามันไม่พอเนี่ยก็สามารถที่จะเอาก้อนแหนบอย่างเงี้ยนะครับไปหนุนได้นะครับประมาณนี้นะน็อตก็ใช้ยาวประมาณนี้ครับประมาณ5นิ้วได้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ขันแล้วก็ตัดเอานะครับโอเคลำนี้ก็เดี๋ยวผมส่งให้นะครับเป็น FC ขอบคุณมากๆเลยนะครับ